ขยับมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่เราเกริ่นกันเอาไว้ในช่วงต้นนั่นก็คือทางตำรวจสอบสวนกลางได้มีการรวบตัวมาเฟียนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นแก๊งคอมมานเชโรนะครับหลบหนีซุกซ่อนอยู่ในประเทศไทยนานเกือบ10ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พบว่านะฮะเป็นคนที่เป็นตัวการสำคัญในการทำหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ก่ออาชญากรรมครบวงจรแล้วก็รวมไปถึงขบวนการค้ายาเสพติดด้วยครับไปกันที่กองบังคับการปราบปรามนะครับทางด้านของพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมนายเชนอายุ43ปีรายนี้นี่นะฮะคุณผู้ชมสัญชาตินิวซีแลนด์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาโดยนะฮะต้องหาว่ากระทำความผิดฐานสมคบกันกระทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นหมายจับผู้ร้ายข้ามแดนนั่นเองหลังสำนักงานตำรวจสืบสวนกลางของสหรัฐอเมริกาประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและสำนักงานตำรวจนิวซีแลนด์ประจำสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยหรือว่านิวซีแลนด์โพลิสประสานทางการไทยขอให้ช่วยติดตามจับกุมและส่งผู้ร้ายข้ามแดนหลังจากพบว่าหลบหนีเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปลายปี2557มาแล้วนั่นเองครับค่ะจากการประสานงานกับทางสำนักงาน2ประเทศระบุนะครับว่านายเชนรายนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้ต้องหาสำคัญในปฏิบัติการ Operation Van นะครับปี2021ซึ่งมีการทลายแก๊งอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติของประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งมีนายแด็กซ์เป็นหัวหน้าแก๊งโดยนายเชนคนนี้นะฮะญาติสนิทของนายแด็กซ์เป็นส่วนสำคัญของแก๊งทำหน้าที่ในการจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ก่ออาชญากรรมแบบครบวงจรคือไม่ใช่เป็นเฉพาะชิ้นใดชิ้นหนึ่งแต่ว่าเป็นแบบครบวงจรเลยนะครับซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆนี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นตอของการก่ออาชญากรรมหลายประเภทนั่นเองเมื่อปี2554นายเชนคนนี้ถูกจับกุมดำเนินคดีในประเทศออสเตรเลียนะครับในฐานความผิดเกี่ยวข้องกับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินการนำเข้าและส่งออกยาเสพติดหลายรายการโดยหลังจากพ้นโทษนายเชนเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็สร้างเครือข่ายใหม่โดยเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมข้ามชาติภายใต้เครือข่ายนะครับกลุ่มคอมมานเชโร MC ในประเทศไทยนั่นเองครับทางตำรวจสอบสวนกลางได้ทำการสืบสวนหาข้อมูลทราบว่าในเชนเนี่ยพักอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตทำธุรกิจบังหน้าอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีธุรกิจฟิตเนสด้วยนะครับแต่เมื่อทราบว่ามีหมายจับของประเทศนิวซีแลนด์จึงหลบหนีจากจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ไปเช่าบ้านพักย่านจังหวัดสมุทรปราการนี่นะครับก็หนีขึ้นมาแถบๆใกล้ๆกรุงเทพมหานครตำรวจก็เลยเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวก่อนที่จะจับกุมตัวได้บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านลาดกระบังนี่นะครับก็ละแวกบ้านของคุณรันเลยทีเดียวตำรวจก็เลยควบคุมตัวนำส่งเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่นะครับก็มีการฟอกเงินด้วยนี่นะครับก็เข้าไปข้องเกี่ยวกับหลายคดีหลายกรณีเลยทีเดียวคือบางทีเนี่ยเราดูผิวเผินต่างชาติเวลาที่มาอยู่เมืองไทยเบื้องหลังเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะหนีคดีมาหรือเปล่าเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกรายหนึ่งนะฮะท้ายที่สุดก็สามารถรวบตัวได้นั่นเองครับครับก็เรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เรามาแถลงข่าวผลงานของศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาตินะครับซึ่งได้จับกุมนะครับเชนนากุรุนะครับเป็นคนนิวซีแลนด์นะครับหลบหนีหมายจับหลายหมายจับนะครับจากทั้งนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็เป็นการประสานงานนะครับของตำรวจนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ตำรวจ FBI นะครับไปยังท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับพลตำรวจจิรภพภูริเดชแล้วก็ท่านผู้การกองปราบนะครับคนนี้ก็หนีหมายจับมาอยู่เมืองไทยมานานนะครับเป็นการทำงานร่วมกันนะครับทำงานร่วมกันของป
วชก.ตำรวจนิวซีแลนด์หรือ FBI ที่จะผสมผสานติดตามเชนเนี่ยนูกุรุเนี่ยตามหมายจับผู้ร้ายข้ามแดนนะครับหลบหนีมาอยู่ที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็หลายจังหวัดเป็นผู้ต้องหารายสำคัญนะครับมีทั้งค้ายาเสพติดนะครับฟอกเงินโคเคนหลายๆอย่างด้วยกันก็เคสนี้นะครับเราก็ได้รับการประสานมาจากทางตำรวจนิวซีแลนด์นะครับกับ FBI นะครับก็เท่าที่สอบถามเนี่ยเขาเนี่ยก็เป็นผู้ต้องหารายสำคัญมากนะครับเป็น most wanted คือ number one เลยของนิวซีแลนด์แบบ international นะครับหมายถึงว่าที่หนีออกมานอกประเทศนะครับเป็น number one นะครับที่เขาตามหาอยู่นะครับแก๊งนี้นี่มีคนก็เกือบร้อยคนนะครับแล้วก็ทำรายใหญ่นะครับคือ import methamphetamine นะครับของประเทศไทยก็จะเป็นยาบ้ายาไอซ์แต่ของเขาจะเรียกว่าคริสตัลนะครับคริสตัลเนี่ยก็เขาอิมพอร์ตมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยครับแล้วก็ส่งที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับรวมไปถึงอเมริกาอเมริกาและประเทศอื่นๆนะครับก็เรียกว่าเป็นแก๊งใหญ่นะครับซึ่งพอเขามีปัญหาที่ประเทศเขาหนีออกมานะครับซึ่งหนีมากบดานในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นปีแล้วนะครับจนมีลูกมีอะไรก็แต่เขาเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้ติดตามมาต่อเนื่องนะครับก็ยังไม่พบนะครับผ่านไปประมาณปีกว่านะครับซึ่งสุดท้ายนะครับทางตำรวจสอบสวนกลางครับก็ได้เจอตัวนะที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ถือเป็นผู้ต้องหารายสำคัญนะครับก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการร่วมงานกันนะครับระหว่างตำรวจหลายประเทศนะครับก็ทำให้ผู้ต้องหาเนี่ยไม่มีที่อยู่นะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันนำไปจนคนร้ายเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกสามารถก่ออาชญากรรมข้ามชาติได้นะครับอย่างที่ทำอยู่นะครับเราก็วิธีแก้ของเราคือการโคออปเปอเรชันการร่วมมือกันของตำรวจหลายๆประเทศนะครับครับก็สำหรับผู้ต้องหารายนี้นะครับชื่อในเชนเนี่ยอายุ43ปีสัญชาตินิวซีแลนด์นะครับเดี๋ยวเขาก็จะถูกส่งตัวไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนครับตามหมายจับของ FBI นะครับเป็นข้อหาสมคบกันกระทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ racketeering conspiracy นะครับอันนี้จะโดนหมายจับนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วหลังจากถูกลงโทษถ้าศาลลงโทษนะครับก็จะถูกลงโทษแล้วก็เสร็จจากการลงโทษก็จะถูกส่งไปที่นิวซีแลนด์ซึ่งมีหมายจับรออยู่ที่นิวซีแลนด์ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นจะมีความผิดอีกเท่าที่ทราบก็อีกหลายข้อหานะครับแล้วก็หลายกรรมนะครับก็ถือเป็นผู้ต้องหารายสำคัญนะครับครับก็เข้ามาประมาณ2ปีนะครับแล้วก็เข้ามาช่องทางปกติครับใช้มาเครื่องบินปกติมีหนังสือเดินทางของประเทศนิวซีแลนด์นะครับปัจจุบันเนี่ยเราตรวจพบว่าหนังสือเดินทางเนี่ยได้มีการไปขอ extend visa ไปขอต่อวีซ่าที่ตม.สุราษฎร์ธานีนะครับแต่หลังที่เขาไปยื่นเนี่ยก็ทิ้งไม่นานมากนะครับแล้วก็ไม่ไปเอาพาสปอร์ตกลับมานะครับก็เชื่อว่าเป็นการหลบหนีนะครับก็อาจจะด้วยเหตุอะไรบางอย่างก็คือไม่ไปเอาพาสปอร์ตนี้กลับมานะครับตอนนี้เรากำลังประสานทางตม.สุราษฎร์ธานีเพื่อขอรับหนังสือเดินทางของเขาเนี่ยที่ไปทิ้งไว้ที่นั่นนะครับเล่าเสริมอีกนิดนึงก็คือตอนจังหวะที่เข้าไปจับกุมเนี่ยเขาก็พยายามจะเอาบัตรใบขับขี่ของต่างประเทศนะครับซึ่งแสดงชื่อเป็นบุคคลอื่นนะครับเหมือนกับพยายามจะหลอกเราว่าเขาไม่ใช่ในเชนนะครับแต่ว่าเราก็มีระบบBig Dataหรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถตรวจสอบใบหน้าของเขาได้ว่าตอนที่เข้ามาประเทศเนี่ยมันหน้าแมชกับชื่อของเขาที่เป็นชื่อในเชนนะครับก็ยืนยันไปตามนั้นครับครับในเบื้องต้นนะครับที่เราตรวจสอบจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆก็เชื่อว่ายังทำอยู่ครับเพราะมีข้อมูลในแหล่งต่างที่แสดงให้เห็นว่าน่าจะทำอยู่นะครับก็คือมีการเห็นภาพยาเสพติดเห็นอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในชั้นนี้ผมอาจจะเปิดเผยได้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับก็เป็นว่าทางเจ้าที่ตำรวจเชื่อว่าเขาทำอยู่นะครับโดยทำแบบออนไลน์มีทีมงานยังขยับอยู่ครับคือตัวเขาเนี่ยเท่าที่เรามีข้อมูลเขาไม่ได้ทำเรื่องอาวุธเขาทำเรื่องยาเสพติดครับก็จะเมนลี่หลักๆก็คือเป็นเมทแอมเฟตามีนหรือคริสตัลนะครับหรือไอซ์ในประเทศเราที่เราเรียกกันนะครับ
่า